็เริ่มการบุกรุกในส่วนของร่วมกันลักทรัพย์เนี่ยศาลลงโทษจำคุกมาตรา335วงเล็บ7วรรค1นะคะร่วมกันลักทรัพย์เนี่ยทำความผิดตั้งแต่สมคบคิดไปจำคุกคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาทนะคะส่วนอีกข้อหาหนึ่งร่วมกันบุกรุกตั้งแต่สมคบคิดไปตามมาตรา365วงเล็บ2อันนี้ก็จำคุกคนละ6เดือนปรับคนละ 2,000 บาทที่จำเลยให้การรับสารภาพก็เป็นโทษกับศาลให้พิจารณาทั้งเมตตาลดให้คุณคนละคุณหนึ่งนะจากโทษจำคุกทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย1ปี6เดือนก็1ปี6เดือนก็จะเป็นลดเหลือ9เดือนนะคะก็คือกระทงแรกก็หมด9เดือนแล้วก็ค่าปรับก็ลดมาเหลือค่าปรับคนละ 11,000 บาทตอนนี้ศาลก็ลงโทษจำเลยจำคุกทั้งหมด9เดือนและปรับคนละ 11,000 บาทแต่รอลงอาญาไว้2ปีเนื่องจากว่าการสืบสอบประวัติของจำเลยไม่เคยทำความผิดมาก่อนและจำเลยบอกว่าอ้างว่าแก่แล้วสุขภาพไม่ดีศาลก็เลยเมตตาให้เราลงอาญาไว้2ปีส่วนค่าเสียหายอื่นๆที่ตกลงกันไว้จะชดใช้ให้1ล้านบาทก่อนหน้านี้นะคะจำเลยก็ได้ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกพอใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทางศาลแล้วก็ทางนักข่าวหรือว่าทางทีมทนายทุกคนนะผมที่เขาช่วยเหลือจนถึงได้ถึงจุดนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้กรณีที่เขาก็ยังชำระเงินตามที่เราตกลงกันไว้ครับผมก็เลยทำให้เรื่องวันนี้ก็เหลือแค่รอลงอาญาอย่างเดียวก็จะไม่มีการติดคุกอะไรด้วยครับผมก็ทางอาสูแกก็พอใจด้วยครับ